วีคเอนด์วันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน 10/1 ผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1115This town gets lonely after midnight. And when the animal hunger runs deep, I know I'm never gonna get to sleep. ใช้คำว่า100โลเนี่ยก็ดูเหมือนจะรักษาน้ำใจกันพอสมควรจริงๆแล้วถ้าพูดกันตามความเป็นจริงผมก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยว่าถึง100ครับจำได้ว่าเคยขึ้นสูงสุดประมาณ102-103กิโลเลยถ้าถามว่าเพราะอะไรถึงหันมาดูแลตัวเองเนี่ยผมว่าก็ไม่อยากจะพูดให้ดูดีแต่ว่าพูดตามความเป็นจริงเลยละกันก็คือเราก็อยากจะดูดีกับคนอื่นบ้างเพราะว่าเราเองก็เคยผอมเราเองเคยเป็นคนที่สามารถใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ตอนที่เริ่มทำงานในวงการใหม่ๆใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็แบบเอาเสื้อผ้าอะไรมาให้ใส่ก็ใส่ได้หมดแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยเริ่มขี้เกียจเริ่มปล่อยเนื้อปล่อยตัวเริ่มหาข้ออ้างให้กับตัวเองก็เลยเริ่มกินมากขึ้นเริ่มทานมากขึ้นแล้วก็ไม่มีวินัยในตัวเองในการออกกำลังกายในการแบบว่าไปเบิร์นไปเผาผลาญออกไปแล้วท้ายที่สุดมันก็สะสมมาเรื่อยๆกินเยอะกินแบบมากกว่า3มื้อกลายเป็นว่ากินเป็น5มื้อ6มื้อมียิบย่อยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกแล้วก็ไอ้มื้อยิบย่อยต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแบบอาหารที่ไม่ใช่แบบพวกขนมจุบจิบอะไรพวกนี้ด้วยมันเป็นอาหารแบบมื้อหนักๆจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เลยน้ำหนักพุ่งทะยานขึ้นมาจาก60กว่า60ประมาณ68 69เนี่ยอยู่ดีๆมันก็พุ่งขึ้นมาเป็น100กว่าโลซึ่งเราก็เกิดอาการแบบช็อกมากแล้วตอนนั้นเนี่ยไปถ่ายรายการอย่างผมเมื่อก่อนทำรายการเวทคลับหรือว่าตอนช่วงที่เพิ่งมาทำรายการรถโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องมีการใส่ยูนิฟอร์มใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใส่ไม่ได้เขาเอาเสื้อผ้ามาให้ลองเขาบอกเอ้ยนี่มันเป็นอย่างนี้นะพี่ดูจากนี่มันน่าจะน้องน่าจะใส่อย่างนี้ได้เลยเอามาใส่ปุ๊บมันไม่ได้อะแล้วแบบเป็นเสื้อผ้าแบบที่จะต้องแบบแบบเข้ารูปใช่ไหมฮะสกินนี่หรือว่าแบบว่าให้มันดูดีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบกลายเป็นว่าใส่ไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าจากสายตาคนอื่นซึ่งสายตาคนอื่นอาจจะมองเราแบบประมาณว่าแบบอ๋อใส่ไม่ได้เหรออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หาชุดอื่นให้นะแต่คือเรารู้สึกว่าในสายตาเขาอะมันบ่งบอกถึงว่าไอเนี่ยอ้วนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบก็เพราะอ้วนเนี่ยแหละถึงใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนแบบมาเล่นสนุกด้วยมาแซวตลกด้วยว่าแบบตัวใหญ่อุ้ยอ้วนน่ารักจังเลยแบบว่าอุ้ยขอกอดหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบแต่ในสายตาเขาก็ลึกลงไปอีกในเลเยอร์ข้างในนั้นก็คือแบบไอเนี่ยไออ้วนอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเป็นคนอ้วนเป็นคนท้วมเป็นคนแบบว่าน้ำหนักเกินอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกมันซ้ำเติมเรามาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็ทั้งที่มันอาจจะไม่ใช่ความผิดเขานะครับที่เขาจะมองหรือว่ารู้สึกอย่างนั้นในแวบแรกที่เขาเห็นเราจริงๆแล้วมันเป็นความผิดเราด้วยซ้ำมั้งที่เราทำกับตัวเองกับการที่แบบว่าแบบกินไม่คิดไม่ดูแลตัวเองแล้วก็พออ้วนปุ๊บแล้วก็น้ำหนักลงไม่ได้ก็โทษไอ้นั่นโทษไอ้นี่แต่ไม่โทษอะไรตัวเองเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราผอมลงซึ่งผมก็ทำมาหลากหลายวิธีมากๆเพื่อที่จะให้ตัวเองผอมผมว่ามันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจมาตั้งแต่ทำรายการเพราะว่าผมทำรายการ Good Chef Save Cost มาเมื่อประมาณสักปีเกือบ2ปีที่แล้วแล้วก็มันมาจากแรงบันดาลใจที่ว่าเราอยากจะแชร์เรื่องของการลดน้ำหนักที่ปลอดภัยแล้วก็ถูกวิธีเนี่ยแล้วก็ยั่งยืนด้วยให้กับคนทั่วๆไปเพราะมีคนถามเยอะว่าจอนคุณทำยังไงให้คุณผอมเฮ้ยคุณทำยังไงให้คุณแบบกลับมาอยู่ในสภาพที่คุณแฮปปี้กับตัวเองแล้วคุณในสายตาคนอื่นคุณก็ดูดีคือคนถามเยอะมากจนเรารู้สึกว่าอ่ะโอเคถามกันเยอะนักใช่ไหมงั้นเดี๋ยวทำรายการให้ดูเลยแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามานั่งเขียนณเวลานั้นนะครับเมื่อ2ปีแล้วถ้ามานั่งเขียนเนี่ยโอ้โหแบบคนจะอ่านป่าววะเพราะคนแค่คนอ้วนอะออกกำลังกายยังขี้เกียจเลยผมเองก็มองตัวเองด้วยเหมือนกันว่าผมก็ขี้เกียจที่จะแบบที่ผมเวลามันผอมไม่ได้แล้วผมก็ขี้เกียจก็เลยแบบไปซื้อคอร์สแล้วก็ลดน้ำหนักเหมือนซะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะชักจูงให้คนแบบมา
มาลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีได้ในสไตล์ของเราเนี่ยก็คืองั้นทำเป็นคลิปรายการให้คนดูไปเลยละกันตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยแล้วเราทำคลิปรายการอ่ะแล้วมันจะน่าเชื่อถือยังไงเนาะเพราะว่าแบบเดี๋ยวมันมีคนทำคลิปเยอะเหมือนกันนะหรือว่าเอาภาพมาแบบ before after แล้วก็แบบใช้สมุนไพรหรือว่าใช้อาหารเสริมหรือว่าเข้าคอร์สนั้นเข้าคอร์สนี้เราก็รู้สึกว่างั้นเอางี้ละกันเราจะทำรายการนี้โดยที่ไม่ให้ใครมาซื้อโฆษณาซึ่งก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีเพราะว่ามันก็ได้รับความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราก็ไม่ได้ตังค์อยู่แล้วแหละกลายเป็นว่ากระแสตอบรับดีมากเราทำไป15ตอนใช่ไหมฮะแล้วก็พูดตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็มีตัวอย่างของคนที่ใช้วิธีคูเชเซฟคอร์สแล้วก็ได้ผลเอามานำเสนอแล้วก็มาร่วมแชร์ไอเดียกันซึ่งก็มีอยู่ในเล่มนี้ด้วยพอมันกระแสตอบรับคนดูหลายล้านวิวปุ๊บเนี่ยครับก็เลยทางสำนักพิมพ์มติชนเองซึ่งเราก็มีคอนเนคชั่นกันที่ดีกันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เคยเขียนหนังสือให้เขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยลองนำเสนอว่าคุณอยากทำเป็นหนังสือไหมเพราะว่าก็มีคนทักมาเยอะเหมือนกันในเว็บหรือว่าในรายการของเราในคอมเมนต์อะไรเงี้ยว่าแบบพี่ทำไมพี่ไม่ทำเป็นหนังสืออยากมีพ็อกเก็ตบุ๊กของพี่เพื่อที่จะได้พกพาไปเปิดดูที่นั่นที่นี่ย้ำเตือนตัวเองได้ก็เลยแบบโอเคงั้นก็น่าสนใจดีเหมือนกันท้ายที่สุดก็เลยเนื้อหาในหนังสือเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับในรายการเพื่อที่ว่าคนที่ไม่เคยดูรายการเวลาไปอ่านก็จะได้รู้ถึงเทคนิคแล้วก็วิธีแล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่เคยอ้วนมาก่อนได้ดูเหมือนกันหรือว่าคนที่อ้วนจะได้รู้ว่าผมก็เคยอ้วนมาก่อนนะเหมือนคุณเพราะฉะนั้นเราค่อยๆก้าวไปด้วยกันในการที่เราจะมาผอมแล้วก็สุขภาพดีไปด้วยกันคือถ้าถามว่าคงคอนเซปต์ความเป็นผมเนี่ยก็อาจจะคงคอนเซปต์ในความปากจัดหรืออะไรเงี้ยพูดตรงแล้วก็แบบทำร้ายจิตใจให้มันแบบชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบคือทำร้ายจิตใจด้วยความเป็นจริงนะฮะพูดว่าที่คุณอ้วนทุกวันนี้ก็เป็นเพราะคุณเองคุณไม่ต้องไปโทษคนอื่นเพราะผมเคยโทษคนอื่นผมเคยโทษคนอื่นโทษพ่อโทษแม่ตัวเองว่าแบบว่าทำไมยีนเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะกรรมพันธุ์แม่เนี่ยแหละทำให้ผมเนี่ยต้องมาอ้วนในสังคมไทยอะไรเงี้ยแม่เป็นฝรั่งผมได้เชื้อฝรั่งมาแล้วผมก็เลยอ้วนอะไรเงี้ยคือโทษคนอื่นเนี่ยแต่ไม่เคยโทษตัวเองอ่ะเข้าใจไหมหรือว่าไปโทษที่ทำงานว่าแบบให้ทำงานดึกก็เลยต้องกินเยอะแบบคนมันเหนื่อยแล้วแบบวันรุ่งขึ้นก็แบบให้ตื่นเช้าก็ต้องกินอีกอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะคือแบบผมไม่เคยโทษคนอื่นไงแล้วผมก็รู้ว่าคนที่อ้วนเนี่ยจริงๆก็แอบเป็นอย่างนั้นเหมือนกันหลายๆคนเพราะว่าเราก็มีคนรู้จักเยอะแยะมากมายที่อ้วนแล้วก็แบบว่าก็ขี้เกียจโทษเวลาโทษว่าตารางงานมันไม่พอโทษว่าต้องเรียนหนังสือหนักโทษว่าต้องอะไรอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามันคงความเป็นตัวผมยังไงผมก็คือการพูดแทงใจดำจี้ใจดำตามสไตล์หนังสือของผมนะฮะแต่ว่าสองเล่มแรกเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับบทความหรือว่าเรื่องสั้นที่ผมเคยเขียนแต่ว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับการจิกกัดวิจารณ์สังคมอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปแต่ว่าเล่มนี้มันมาเกี่ยวกับเรื่องของ health แล้วก็เรื่องของสุขภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นไปในอีกแนวนึงแต่ความเป็นตัวเราในการนำเสนอเนี่ยก็ยังคงเป็นในแนวจอมินยูครับคิดว่าน่าจะผสมกันได้คิดว่ามันน่าจะผสมกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วคือนอกจากจะเป็นเหมือนคู่มือหรือว่าอาจจะเป็นตัวช่วยแบบเป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วกันในการอีกหนึ่งทางเลือกในการที่คุณอยากจะลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะครับก็เพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปพูดว่าแบบวิธีลดน้ำหนักอื่นมันไม่เวิร์กมันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้คือบางคนอาจจะแบบลดกินแบบไม่กินแป้งแล้วก็ไปกินผักอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจจะผอมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าวิธีนี้มันเวิร์กมากเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยหรือว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้มันยั่งยืนแล้วก็ถาวรให้เราเลือกฉลาดที่จะกินแล้วก็มีสติในการที่จะกินหรือว่าในการใช้ชีวิตในแต่ละมื้ออาหารหรือว่าในแต่ละวันด้วยอะไรเงี้ยมันทำให้เราคิดมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมถ่ายทอดลงไปด้วยเนี่ยคือผมมักจะย้ำเตือนเสมอว่าเฮ้ยบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าพอคุณทำได้อะถ้าคุณตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะทำแล้วอะแล้วคุณทำสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าให้คุณผอมเท่านั้นนะหรือว่าไม่ใช่แค่ว่าให้คุณดูดีมีความสุขสายตาของคนรอบข้างคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยอะเขาจะจากที่เขาเคยมองลึกๆในใจว่าไอ้คนเนี้ยอ้วนไอ้คนนี้มันไม่มีความสามารถในการยับยั้งชั่งใจได้เลยมันชนะใจตัวเองไม่ได้มันเป็นคนตะกละหรืออะไรเงี้ยเข้าใจไหมคือมองเราไปในด้านลบในการที่ว่าเราเป็นคนขี้แพ้ในการชนะใจตัวเอง
ขาจะพลิกทันทีเลยทุกคนจะให้ความเคารพในตัวคุณว่าคุณเนี่ยคุณมีความมุ่งมั่นมากเลยนะคุณเป็นคนที่มีวินัยมากเลยนะเฮ้ยคุณมีความตั้งใจมากๆเลยนะที่จะทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเคารพมุมอื่นๆในตัวคุณด้วยว่าคุณเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเปลี่ยนไปแล้วอะมันไม่ใช่ไอ้เกียรติคนเดิมไอ้คนที่แบบขี้แพ้ไอ้คนที่ไม่สามารถชนะใจตัวเองได้มุมมองพวกนั้นมันก็จะแบบหายไปทันทีแล้วก็นอกจากชีวิตในมุมคุณเองดีขึ้นแล้วรอบข้างรอบตัวคุณก็จะมุ่งกับคุณดีขึ้นด้วยอยากจะฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ดูรายการนี้อยู่หรือว่าจะมีคนใกล้ตัวที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักเหมือนกันคือผมเองเนี่ยก็เคยเป็นคนอ้วนมาก่อนแล้วมันมีอยู่คำพูดหนึ่งของคุณหมอซึ่งให้เกียรติมา เขียนคำนิยมในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือคุณหมอตั้มนะครับก็ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรที่ดีกว่าการที่คุณเนี่ยได้รับฟังคำแนะนำหรือว่าได้มีโค้ชส่วนตัวซึ่งก็คือผมเองที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีอะไรดีไปกว่าคนที่เคยลองมาหมดแล้วอะแล้วก็รู้ว่าอะไรมันใช่อะไรมันไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองอ้วนจนแบบมันไม่สามารถจะแก้ไขได้แล้วหรือว่าคุณมีข้ออ้างให้กับตัวเองว่าคุณแบบยีนของคุณเป็นอย่างนี้คุณพอดีพ่อแม่คุณแบบเป็นคนอ้วนอยู่แล้วคุณก็เลยอ้วนด้วยผมก็ขอบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่จริงนะครับแล้วก็คุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ทำได้พ่อผมก็ใช้สูตรเดียวกับผมเหมือนกันก็คุณพ่ออายุ60กว่าแล้วน้ำหนักเกินเกณฑ์เขาก็สามารถลดได้10กว่ากิโลเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ชีวิตคุณพ่อก็ดีขึ้นไขมันคอเลสเตอรอลก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็แบบเรื่องของเบาหวานก็ลดความเสี่ยงไปได้เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณทำได้เลิกหาข้ออ้างให้กับตัวเองนะครับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นดีกว่าคุณไม่เบื่อหรอกับการที่ถูกคนรอบข้างเนี่ยมองว่าคุณเป็นตัวตลกหรือว่ามองว่าคุณเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะกับแค่ความอ้วนเนี่ยคุณยังเอาชนะไม่ได้เลยแล้วอย่างอื่นในชีวิตคุณจะเอาชนะได้เหรอใช่ไหมฮะตัวคุณเองยังเอาชนะไม่ได้เลยแล้วคุณจะทำอย่างอื่นได้จริงๆเหรอเพราะฉะนั้นพิสูจน์ให้กับตัวเองแล้วก็พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณเองเนี่ยก็สามารถมาผอมแล้วก็สุขภาพดีได้โอเคไหมครับสู้ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือ Good Shape Save Cost ข้อประหยัดขจัดอ้วนกับประสบการณ์การลดน้ำหนักของจอห์นวินยูมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์คำว่า Good Shape ส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม